มีพระกรณียกิจด้านการอนามัยนะคะวันนี้เวลา 10:13 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นทรงเปิดงานประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองและสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติครั้งที่4ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและจูงใจให้แก่โรงพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวและเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอันนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กรวมทั้งเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และขยายผลสู่การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กต่อไปปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน902แห่งจากทั้งหมด 1,051 แห่งและผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองแล้วจำนวน761แห่งและวันนี้นะคะเวลา 17:09 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาศเสด็จไปยังวัดสุนันทวนารามตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกเพื่อประดิษฐานในพระสุนันทวนารามมหาเจดีย์ซึ่งนางสุคนชาติการโกศลซึ่งเป็นทายาทของมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยายมราชถวายแด่พระอาจารย์มิซูโอะเควสโกสำหรับให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบุคคลในบังคับของรัฐบาลเครือจักรภพอังกฤษในประเทศอินเดียขุดได้จากสถูปที่บริเวณตำบลปิปราวะแขวงเมืองบัสติประเทศอินเดียตั้งแต่ปี2441และได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ไว้ในพระเจดีย์บรมบรรพตหรือภูเขาทองวัดสเกตราชวรมหาวิหารและได้พระราชทานส่วนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุนี้แก่มหาอมาตย์เอกเจ้าพระยายมราชซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมเสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราชจำลองซึ่งเป็นเสาหินจำลองมาจากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชที่พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถประเทศอินเดียอันเป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนสยามพร้อมกันนี้ทรงเปิดศาลาปฏิบัติธรรมโครงการหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งจัดสร้างขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาและรายได้จากโครงการหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ป่วยโรคพิการทางสมองซึ่งมีฐานะยากจนและไปเฝ้าขอประทานความช่วยเหลือพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชโรมานียเขตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำเครื่องห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดพะเยาในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในอำเภอดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอำเภอละ 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวเนื่องจากจังหวัดพะเยาได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวทั้ง9อำเภอมีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 100,000 รายสำหรับในอำเภอดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจมีประชาชนได้รับความทุกข์ทรมานจากภัยหนาวกว่า 28,000 คนและยังมีผู้ประสบภัยที่ยากไร้และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกจำนวนมากนอกจากนี้นะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนายมนัสโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิ Miracle of Life เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบาเจาะณที่ว่าการอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก
สำหรับอำเภอบาเจาะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2554ถึงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาและทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน6ตำบล26หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ950ครัวเรือนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาณท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชค่ะวันนี้เวลา 17:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปยังบริเวณลานสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์สิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทรงฉลองพระองค์เชิดแขนสั้นลายดอกไม้ประทับรถเข็นไฟฟ้ามีคุณทองแดงเดินนำหน้าเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศน์และสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมทั้งญาติผู้ป่วยที่ทราบข่าวได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันตลอดทางเสด็จพระราชดำเนินพร้อมทั้งเปล่งคำถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์แจ่มใสและในการนี้นะคะทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณบริเวณพระราชานุสาวรีย์พร้อมกับทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณศาลาสิริราช100ปีและทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งนี้แม้ว่าเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจะผ่านมาและผ่านพ้นไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีน้ำอยู่ในเขื่อนปริมาณมากรัฐบาลได้เร่งให้ดำเนินการเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยรองรับการเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้โดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าระดับกองบัญชาการกองทัพเรือสูงสุดเมื่อเวลา 18:30 จากระดับน้ำทะเลปานกลางวัดได้ 1.1 เมตรหลังจากทอดพระเนตรสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับยังอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนที่ทราบข่าวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยต่างพากันกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำคืนนี้คุณปาจารีสวนสินพงษ์ดิฉันปฏิมากรใจอ่อนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ